เพื่อนๆสามารถสนับสนุนรายการนี้ได้โดยการกดไลค์ Subscribe แล้วก็แชร์นะครับแล้วก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่โดเนทมาให้กำลังใจรายการนี้ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เป็นผู้เล่นใหม่หรือผู้ที่ต้องการหา ID ไว้ระเบิดเกลือเล่นผมก็แนะนำร้านซุ่มตามช็อปไปนะครับที่ร้านมี ID ดองเพชรให้เลือกอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นเก็นชินโฮไกสตาร์เรลนิเกะหรือแม้กระทั่งแฟมฟ้าสุดที่รักอย่างบัวคายก็มีนะครับมีระบบเติมเงินง่ายโดยทัวร์เลทหรือโอนผ่านธนาคารที่สำคัญใส่โค้ดซารุโตะมีส่วนลดให้ด้วยนะยังไงก็แวะไปใช้บริการก็ได้นะครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับคลิปนี้โผล่มาก็เพราะว่าเราไปสัญญาว่าถ้าซับครบ 2,500 เมื่อไหร่เราจะทำ EP 3ให้ซึ่งนี่ก็คือคลิปที่เขาขอมาเลยนะครับเห็นไหมเราไม่ช็อกโกมินในส่วนเนื้อหาครั้งนี้ก็จะเป็นการพูดถึงสถาบันเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งซึ่งเป็นสถาบันคู่อริกับทรินิตี้อีกเช่นกันซึ่งมันก็คือโรงเรียนที่รวมเหล่าปีศาจน้อยจอมอารวาสอย่างเกเฮน่านั่นเองสถาบันเกเฮน่าเป็นหนึ่งในสถาบันที่เก่าแก่ที่สุดของคิวาทอสและเรื่องนี้ก็มีการเอามาขิงกับสถาบันคู่อริอย่างทรินิตี้ด้วยเราไม่สามารถบอกได้จริงๆหรอกว่าเกเฮน่าหรือทรินิตี้ใครเกิดก่อนกันในคิวาทอสนั่นก็เพราะว่าเรายังไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนนั่นเองหลายๆคนก็คงทราบกันดีแล้วว่าเหล่านักเรียนโรงเรียนเกเฮน่านั้นได้รับแรงโดนบันดาลใจจากปีศาจต่างๆรวมถึงแรงโดนบันดาลใจมาจาก72ปีศาจแห่งโซโลมอนด้วยส่วนชื่อสถาบันอย่างเกเฮน่าเนี่ยมันจะมาจากคำว่าเกเฮน่าซึ่งมันก็ได้มาจากศัพท์ภาษาฮิบรูว่าเกฮินอมอีกทีความหมายของมันก็คือภูเขาฮิมโนมเป็นสถานที่ซึ่งตั้งอยู่ทางใต้ของเยรูซาเล็มโบราณในที่เรื่องชื่อในเรื่องการบูชานอกรีตปัจจัยของสถาบันแห่งนี้ก็คือเซรีและความวุ่นวายโดยอุดมการณ์ของสถาบันที่แตกต่างกันแบบสุดขั้วก็ไม่แปลกเลยที่จะตั้งตัวเป็นศัตรูกับทรินิตี้แล้วก็เป็นคู่อริกันมาอย่างยาวนานด้วยก็ให้อารมณ์ประมาณว่าโรงเรียนช่างประเทศลาหลังแห่งหนึ่งนั่นแหละในส่วนรูปลักษณ์ของนักเรียนโรงเรียนแห่งนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะไปอยู่ในธีมของปีศาจส่วนใหญ่ส่วนชุดนักเรียนหลายคนจะอยู่ในชุดรูปแบบทหารเยอรมันช่วงสงครามโลกครั้งที่2ถ้าเกเฮน่าคือเยอรมันทรินิตี้ก็คืออังกฤษแล้วทั้งสองฝ่ายก็เป็นคู่อาฆาตกันในสงครามโลกครั้งที่2ด้วยซึ่งก็มีการเพิ่มเติมให้ทั้งสองฝ่ายมีความเป็นศัตรูกันมากขึ้นโดยการใส่ทีมเทวดากับปีศาจลงไปแต่ถึงจะบอกว่าเป็นโรงเรียนของเราปีศาจแต่นักเรียนโรงเรียนนี้ก็ไม่ใช่พวกที่ชั่วร้ายพวกเธอแค่ทำตามที่หัวใจของเธอเรียกร้องชอบความอิสระรักก็คือรักเกลียดก็คือเกลียดถ้าไม่พอใจก็สู้กันให้จบข้อพิพาทนักเรียนส่วนใหญ่นั้นไม่ค่อยมีความสนใจเรื่องการเรียนสักเท่าไหร่แต่กระนั้นก็มีกลุ่มที่เป็นนักเรียนเรียนดีหรือว่านักเรียนที่เก่งเช่นเดียวกันในการปกครองของสถาบันแห่งนี้จะมีการจัดสรรจากส่วนกลางไม่มีการแบ่งขั้วเหมือนที่อำนาจส่วนใหญ่ในการตัดสินใจนั้นจะเป็นของผู้นำแต่ก็จะมีบางครั้งที่มีการลงมติเพื่อตัดสินใจเช่นเดียวกันและถ้าจะพูดถึงเรื่องการบริหารจะต้องพูดถึง Pandemonium Society เป็นอันดับแรกเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของเกเฮน่าหรือก็คือสภานักเรียนแห่งเกเฮน่านั่นเองเป็นศูนย์รวมของบุคคลระดับเอลีทของสถาบันโดยมีประธานคนปัจจุบันก็คือมาโคโตะแล้วก็ไม่ต้องถามนะว่าฮีนะเป็นประธานไม่ใช่เหรอซึ่งตำแหน่งของฮีนะที่ว่าประธานถูกแล้วแต่ว่าตัวเธอเป็นประธานคณะกรรมการวินัยของเกเฮน่าอย่าได้ริเอานักเรียนของเกเฮน่าเป็นเยี่ยงอย่างที่จนบัดนี้พวกเธอก็ยังไม่รู้เลยว่าใครเป็นประธานนักเรียนก็นะยังไงสร้างคนที่เป็นการเป็นงานมากกว่าก็คือฮีนะที่ฮีนะแหละและด้วยความที่นึกจะทำอะไรก็ทำการบริหารก็เลยเอาแน่เอานอนไม่ค่อยได้แต่สิ่งที่ดูจะยอดเยี่ยมที่สุดของเจ้าตัวก็คือการสร้างความวุ่นวายแต่ก็ไม่ต้องกลัวว่าปัญหามันจะบานปลายก็เพราะว่าถ้าปัญหามันเตะตาต้องใจโซลาซากิฮินะเมื่อไรทุกอย่างนั้นมันก็จะจบลงที่การเจ็บตัวของมังโฮโตะแล้วสภานักเรียนที่ไม่เป็นโลเป็นพายแบบนี้มันรอดมาได้ยังไงอย่างแรกเลยมังโฮโตะเธอไม่ได้โง่แต่แค่ไม่เต็มบาทเท่านั้นเองส่วนหน้าที่การงานส่วนใหญ่อาจจะเป็นเพราะว่าได้ลูกน้องที่ยอดเยี่ยมอย่างอิโรฮะช่วยแล้วโรงเรียนแบบนี้เนี่ยนักเรียนมันไม่ออกมาประท้วงบ้างหรือไงวะคำตอบนั้นก็คือแทบจะไม่เกิดเรื่องแบบนั้นซึ่งมันก็เกิดจากใยมาโคโตะนี่แหละที่ทำให้เหล่านักเรียนรู้สึกไม่อยากสนใจการเมืองภายในเกเฮน่าก็ถ้าเรื่องเหล่านั้นมันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับพวกเธอโดยตรงนะแล้วเปอร์เซ็นต์การมาลงมติในปีนี้ของเด็กเกเฮน่าก็อยู่ที่ 3.8% ซึ่งแม่งโคตรจะน้อยเลยตาสว่างกันบ้างเถอะลูกเอ้ยใยนั่นน่ะสติไม่ค่อยดีเอามันออกจากสภาไปเรามาพูดถึงชมรมต่างๆในเกเฮน่ากันนะในส่วนของชมรมทั้งหลายส่วนใหญ่ก็จะอยู่ภายใต้ของ Pandemonium Society ทั้งหมดซึ่งที่มีการเปิดเผยมาอย่างเป็นทางการแล้วก็จะมีดังนี้ชมรมแรกคณะกรรมการวินัยสุดยอดทีมปราบปรามของเกเฮน่าที่มีไว้ปราบพวกเด็กแสบตัวปัญหาของสถาบันนำโดยหัวหน้าคนปัจจุบันอย่างโซลักซากิฮินะ
พนักงานโรงงานนรกดีเด่นที่ทำงานวันละ18ชั่วโมงชมรมนี้นั้นทำงานภายใต้คำสั่งของ Pandemonium Society จะเรียกว่าจำใจทำตามคำสั่งก็ว่าได้แหละนะเป็นชมรมที่มีสมาชิกจำนวนมากแต่โดยส่วนใหญ่จะเป็นพวกที่โดดเด่นเรื่องการต่อสู้ชมรมจิบอาหารชมรมที่มีจำนวนแค่4คนประกอบด้วยดาวเด่นอย่างฮารุนะและคนดังอย่างอาคาริแต่มันก็เป็นการดังในทางที่ไม่ค่อยดีนะเป็นชมรมที่สร้างปัญหาบ่อยมากมากพอที่จะทำให้ชาวบ้านชาวช่องเรียกพวกเธอว่ากลุ่มก่อการร้ายเป็นชมรมที่ไม่กลัวใครหน้าไหนยกเว้นตัวแม่อย่างฮีนะชมรมที่3ชมรมตัวประกันเอ้ยชมรมโภชนาการดิชมรมที่หัวหน้าชมรมมีงานอดิเรกในการถูกจับเป็นตัวประกันเป็นคู่ขาของชมรมชิมอาหารหรือจะเรียกว่าคู่เวรคู่กรรมดีเป็นชมรมที่มีความสำคัญแต่ก็มีบุคลากร น้อยมากปัจจุบันเปิดรับสมัครสมาชิกตลอดเวลาแต่กรุณาทำประกันชีวิตเอาไว้ด้วยชมรมที่4ชมรมการแพทย์ฉุกเฉินมีหน้าที่รักษาพยาบาลลาวเด็กเฮาเป้งทั้งหลายมีจำนวนสมาชิกค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันมีหัวหน้าชื่อฮิโมโรเซนะคุณพยาบาลที่ไม่มีเด็กเปรตคนไหนกล้าหือชมรมที่5ชมรมกลับบ้านปรากฏตัวมาแค่กีฬารักกับเอติกะไม่ได้มีการระบุอะไรอย่างอื่นอีกซึ่งในปัจจุบันก็น่าสงสัยว่าพวกน้องแกจะรู้หรือยังว่าประธานนักเรียนคนปัจจุบันชื่ออะไรชมรมที่6ชมรมพัฒนาบ่อน้ำพุร้อนหรือชมรมพัฒนาออนเซนมีหัวหน้าก็คือคาซุมิชมรมตัวปัญหาอีกชมรมหนึ่งที่ทำทุกอย่างเพื่อออนเซนเป็นชมรมที่มักจะล้ำอาณาเขตบ่อยๆและพวกเธอก็ไม่สนใจเรื่องอื่นนอกจากออนเซนเอาเป็นว่าถ้าใต้บ้านคุณมีออนเซนอยู่ก็เตรียมบอกลาบ้านคุณไปได้เลยชมรมที่7หน่วยรับจ้างสารพัด68หรือจวนเจงคอมพานีตัวชมรมนี้ไม่ได้เป็นชมรมที่อยู่ภายในสถาบันเพราะงั้นมันผิดระเบียบของสถาบันอย่างชัดเจนปัจจุบันบริหารงานโดยประธานริคุฮาจิมะอารุเด็กสาวผู้มีงานอดิเรกในการเป็นมีมโอเคเรามาพูดถึงสถานที่ต่างๆในเกฮีนากันบ้างอันนี้ขอตัดในส่วนที่ยังไม่น่าสนใจออกก่อนเราจะเน้นส่วนที่เป็นอาคารเรียนและก็สถานที่สำคัญเท่านั้นโดยจะมีดังนี้1อาคารล้างเกฮีนาเป็นอาคารที่ไม่ได้ใช้งานนานแล้วแม้ว่าจะเป็นอาคารที่ไม่ได้ใช้งานแต่ก็ยังสามารถเข้าไปได้ซึ่งมันเป็นพื้นที่ที่อันตรายมากส่วนที่2สำนักงานคณะกรรมการวินัยเกฮีนาเป็นพื้นที่เขตกลางที่จัดการได้เหมาะสมเพียงหนึ่งเดียวของเกฮีนาเนื่องจากเป็นสถานที่อยู่ของลาสบอสของเกฮีนาอย่างโซลาซากิฮินะดังนั้นถ้าใจไม่ถึงจริงๆอย่าเจอมาบริเวณนี้จุดที่3อาคารชมรมเกฮีนาเป็นจุดที่มีการรวมชมรมต่างๆเอาไว้แต่พื้นที่ส่วนใหญ่ก็เป็นพื้นที่อิสระให้กับเรานักเรียนจุดที่4ส่วนกลางเกฮีนาสนามกลางที่มีที่ดินขนาดใหญ่ถ้าเดินก็ต้องระวังเพราะว่าอาจจะมีการร้องทางเพราะมีการจัดการที่ไม่ดีชุดที่5อาคารเรียน1เป็นอาคารเรียนขนาดใหญ่ที่สุดของเกฮีนาแม้ว่าจะมีห้องเรียนจำนวนมากแต่ก็ไม่ค่อยมีการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมเป็นแหล่งรวมกลุ่มนักเรียนที่ไม่ค่อยสนใจเรื่องการเรียนมากนักจุดที่6อาคารเรียน2เป็นอาคารเรียนที่มีกลุ่มนักเรียนที่ตั้งใจเรียนมารวมกลุ่มกันอยู่ที่นี่จุดที่7สนามกีฬากลางไว้จัดกีฬาและกิจกรรมกลางแจ้งเป็นสนามกีฬาขนาดใหญ่ที่เอาไว้เล่นกีฬาแหละนะสำหรับเด็กเกฮีนาที่ค่อนข้างบ้าพลังที่นี่ก็ถือว่าเป็นสถานที่ที่ดีเลยทีเดียวจุดที่8โคลอสเซียมเกฮีนาก็ถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของสถาบันเลยทีเดียวเพราะว่ามันเป็นสถานที่ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ปรับทุกข์กันตามอัธยาศัยบางทีเด็กเกฮีนานั้นอาจจะมีความต้องการธาตุเหล็กที่มากกว่าคนปกติก็เป็นได้ดังนั้นจึงต้องมีการรับจากแหล่งอื่นนอกจากอาหารจุดที่9ภูเขาไฟหิมน้อมเป็นภูเขาไฟที่อยู่ใกล้ๆสถาบันเลยซึ่งมันก็เป็นเหตุผลที่ทำให้การเพาะปลูกในเกฮีนาได้ผลผลิตที่ค่อนข้างดีและจุดสุดท้ายก็คืออาบิสส่วนที่ลึกลับที่สุดของเกฮีนามีการบอกชื่อมาแล้วก็จริงแต่ก็ยังไม่มีเรื่องให้เราไปถึงนะก็เป็นพื้นที่ที่น่าจะเป็นซากอารยธรรมโบราณเหมือนโรงเรียนอื่นนั่นแหละเรื่องราวความขัดแย้งของ2สถาบันใหญ่ของคิวาทอสนั้นไม่ได้มีการระบุไว้ว่ามันเกิดขึ้นเมื่อไรและจากสาเหตุอะไรที่แน่ๆก็คือมันเกิดขึ้นนานแล้วจากผู้บริหารยุคเก่านั่นเลยส่งผลให้นักเรียนส่วนใหญ่ของ2สถาบันนี้ไม่ค่อยจะถูกกันซึ่งจะบอกว่าพอสถาบันอย่างเดียวก็ไม่ได้แนวคิดที่แตกต่างกันเองก็ทำให้นักเรียนทั้ง2สถาบันนั้นไม่ค่อยชอบกีฬากันซึ่งเด็กเกฮีนาส่วนใหญ่ก็มองนักเรียนทรินิตี้ว่าใหญ่พวกสตรอเบอรี่ซึ่งส่วนหนึ่งนั้นมันก็เป็นความจริงแล้วนะแล้วเด็กเกฮีนาส่วนใหญ่ก็ไม่ชอบเรื่องแบบนั้นซะด้วยส่วนใหญ่ถ้ามีการกลั่นแกล้งก็คงจะมีการกลั่นแกล้งกันเบาๆและถ้ามีเรื่องกันส่วนใหญ่ก็จะซัดกันแบบตรงๆเลยและในกรณีที่พวกเธอไม่ชอบขี้หน้าส่วนใหญ่ก็จะตอบรับด้วยท่าทางที่รังเกียจหรือไม่ก็ท่าทางที่หยาบคายไปเลยนักเรียนบางส่วนนั้นตั้งแง่กับนักเรียนทรินิตี้แล้วก็ไม่ใช่เรื่องนิดๆหน่อยๆด้วยค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว
แต่มันก็มีพวกพาเหล่าพากอมาเช่นเดียวกันเพราะงั้นก็เหมารวมไม่ได้ทางด้านการศึกษาของเกน่านั้นค่อนข้างอิสระเพราะงั้นนักเรียนหลายๆคนจึงไม่จำเป็นที่จะต้องเรียนในห้องเรียนมันก็ไม่แปลกที่จะเห็นเด็กเหล่านั้นไปอยู่ตามสถานที่ต่างๆเพราะตราบเท่าที่พวกเธอสอบผ่านสถาบันจะไม่สนใจเลยว่าพวกเธอจะเข้าเรียนหรือเปล่าแล้วก็ไม่ต้องทะลึ่งส่งใบลาที่นี่ไม่จำเป็นต้องเขียนใบลาให้เสียเวลาชีวิตขอแค่พวกเธอสอบผ่านจะไปอยู่ลืบไหนหรือที่ไหนก็เอาตามที่ลูกสบายใจได้เลยในส่วนของอาวุธนักเรียนสถาบันนี้ดูจะชื่นชอบในการใช้อาวุธสัญชาติเยอรมันมากเป็นพิเศษและก็คิดว่าพวกเธอคงใช้มันได้อย่างเชี่ยวชาญด้วยก็ประมาณว่าหยิบมาใช้กันเหมือนข้าวของในชีวิตประจำวันนั่นแหละพูดตรงๆก็คือตีกันบ่อยนั่นแหละในส่วนของการเมืองภายในของเกน่านั้นค่อนข้างสงบกว่าทีนิตีมากแล้วก็ไม่มีปัญหาการแย่งอำนาจภายในสถาบันด้วยอาจจะเพราะว่าฮินะผู้ทรงอิทธิพลมากที่สุดในเกน่านั้นไม่สนใจเรื่องนี้ด้วยแหละเพราะถ้าจะทำแบบนั้นจริงมันก็ใช่ว่าเธอทำไม่ได้ส่วนมาโคโตะต้องย้ำว่ามาโคโตะนะก็เพราะว่าเจ๊แกคนเดียวสนใจแค่เรื่องกวนประสาทตัวฮินะเล่นเท่านั้นแต่ในบางครั้งก็เล่นแรงจนโดนเอาคืนอยู่เหมือนกันถึงจะบอกว่าอำนาจเบ็ดเสร็จมันอยู่ที่ผู้นำอย่างมาโคโตะแต่มันก็มีการลงมติอยู่เหมือนกันสงสัยไหมว่าทำไมเกน่าเกียรติทินิตี้ถึงยอมลงนามในสนธิสัญญาเอเดนด้วยนั่นไม่ได้มาจากความเห็นของมาโคโตะแต่มันมาจากฮินะต่างหากที่เป็นคนดำเนินการเรื่องนี้และเพื่อให้การลงนามในสนธิสัญญาเป็นไปได้อย่างราบรื่นฮินะจึงใช้อำนาจและอิทธิพลของตัวเองในการดำเนินการและเรื่องนี้มันทำให้มาโคโตะไม่สบอารมณ์จนไปทำข้อตกลงกับซาโอรินั่นก็เพื่อจัดการทินิตี้ไปพร้อมกับคณะกรรมการวินัยเลยแต่อานิจาพระย่อมไม่ช่วยคนนิสัยเสียเจ๊แกดันลืมไปว่าอาเลียสเองก็เกลียดพวกเธอเหมือนกันผลมันก็เลยทำให้พวกเธอโดนซาโอริให้ของแถมไปการระเบิดบอลลูนที่โดยสารไปด้วยก็ไม่รู้ว่าฮินะรู้หรือยังนะว่าความวุ่นวายในครั้งนั้นมาโคโตะเป็นคนก่อพอถ้ารู้แล้วแล้วก็คราวนี้คุณเซนาคงได้เห็นศพจริงๆที่มีคุณภาพดีแน่ในส่วนครั้งนี้นั้นเราจะไม่อธิบายลงลึกไปมากกว่านี้เพราะข้อมูลปัจจุบันมันยังไปไม่ถึงส่วนนั้นซึ่งหากมันมีเนื้อเรื่องส่วนอื่นๆเฉลยเพิ่มเติมเราก็จะมาทำคลิปเพิ่มเติมให้ตามระเบียบกันแล้วกันนะครับโอเคสำหรับวันนี้การพูดถึงโรงเรียนเกเฮน่าก็ขอจบลงไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับเพื่อนๆคนไหนที่ถูกใจตัวคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยแล้วกันเอาไว้พบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ